การประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในส่วนของบททั่วไปคือร่างมาตราว่าด้วยองค์กรอัยการโดยนำบทบัญญัติของมาตรา255ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550มาพิจารณาแล้วปรับบทบัญญัติให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะข้อห้ามของพนักงานอัยการที่ได้ตัดคำว่าเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการออกจะได้บุกข้อห้ามเพิ่มเติมคือไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันทางนี้นะคะกรรมาธิการยกร่างบัญญัติได้ชี้แจงต่อการปรับปรุงรัฐธรรมนูญส่วนนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับการทำงานของอัยการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมและวางหลักการพนักงานอัยการนั้นต้องมีมาตรฐานทำงานเดียวกันในระบบยุติธรรมค่ะ